วันนี้เป็นเมนูบ้านๆพื้นๆแต่ว่าต้องใส่ความพิเศษให้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปเจอกับแม่ติ๋วนะครับเพราะนั้นเมนูวันนี้ต้องแซ่บที่หาดนางรำนะครับก็เดี๋ยวเรารอเรือเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปนะครับนั่งไปวันนี้นะครับก็จะเป็นเรือจากสโมสรหาดนางรำนะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆวันนี้เรารอผู้ร่วมเดินทางนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆแล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปปรุงอาหารบนเรือให้เขาทานกันนะครับก็คือแม่ติ๋วของเรานั่นเองนะครับจากช่องเสากาฬสินธุ์พัดถิ่นนะครับเราก็มารอนะครับเดี๋ยวน่าจะมาแล้วแม่นึกว่าดาราเขาอยู่กับทีนี้ไปแล้วสวัสดีครับแม่ติ๋วสวัสดีครับแม่เล็กแม่ขวัญในที่สุดผมก็มีโอกาสได้เจอนะครับก็แม่ติ๋วนะครับจากสาวกาฬสินธุ์พัดถิ่นนะครับแล้วก็แม่เล็กแม่เล็กเพจแม่ไม่เหงาค่ะวันนี้จะมีโอกาสได้ชิมฝีมือแม่ติ๋วละวันนี้แม่ติ๋วก็จะได้ชิมฝีมือเชฟขวัญนี่ตามคนสั่งได้ชิมกันโอเควันนี้เขาจะทำเมนูอะไรกันคะไม่บอกตามมาดูเราไปลงเรือกันโอเคค่ะเดี๋ยวตามมาตอนนี้ก็เรือออกแล้วนะครับก็เราก็ต้องออกมาข้างนอกเพราะกลัวจะเมาเรือนะคุณมาริสายังอยู่ข้างในอยู่มาริสาพาเที่ยวค่ะมาริสาพาเที่ยววันนี้ครับก็จะมีเพจคุณแม่ไม่เหงานะครับคุณแม่เล็กนะครับแล้วก็จะมีแม่ติ๋วนะครับจากเพจสาวกาฬสินธุ์พัดถิ่นนะครับนี่แม่ติ๋วนะครับแม่ติ๋วลำนี้นะครับชื่อว่าเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับแล้วก็ลำข้างหลังนะครับชื่อว่าเรือหลวงพุทธเลื้อราณภาลัยนะครับเป็นเรือพี่น้องกันนะครับตอนนี้ปลดประจำการจากกองทัพเรือที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะอยู่ในราชการประมาณ27ปีถึง30ปีประมาณนี้นะฮะปลดประจำการแล้วนะฮะกองทัพเรือก็นำมาเท่าสมอลอยลำไว้นะครับเพื่อให้เป็นนะฮะแหล่งการเรียนรู้นะครับประชาชนสามารถซื้อตั๋วจากฝั่งอ่าวดงตาลนะครับข้ามมาที่เรือได้ข้างบนจะมีร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วก็เดินชมระบบต่างๆให้เรือทุกอย่างยังใช้การได้หมดนะครับก็นำมาลอยลำไว้ทางนู้นก็จะเป็นนู่นนะฮะ911ฝั่งนู้นขวาเบอร์ฮะเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับลำนั้นยังอยู่ในราชการอยู่นะครับถ้ามีการลบนะครับลำนี้ก็เปลี่ยนเป็นยานแม่นะครับคอยสั่งการเรือต่างๆเขานั่งรอลุ้นนะคะว่าเขาจะได้วัตถุดิบมาทำอาหารหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้วัตถุดิบนี่เชฟก็จะไม่มีเมนูทำอาหารเลยค่ะอันนี้จะทำเมนูอะไรคะเดี๋ยวจะเป็นผัดกะเพรานะครับวันนี้เราจะทำเป็นผัดกะเพรานะครับแต่ว่าผัดกะเพราของเราเนี่ยเนื่องจากทำให้แม่ติ๋วทานนะครับก็จะเป็นผัดกะเพราที่มันแซ่บกว่าปกตินิดนึงนะครับเราจะเป็นผัดกะเพราพริกแห้งแต่เรามาจากระยองนะครับเรามีพิเศษกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวมาดูผัดกะเพราพริกแห้งระยองแบบใส่วัตถุดิบสำคัญตัวนึงนะครับเราเตรียมมาแล้วแล้วก็กะเพราผมเนี่ยไปเก็บมาจากที่บ้านคุณมาริสาพาเที่ยวนะครับกะเพราหอมมากๆนะครับจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ทำขายเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับอยากกินอะไรใส่เข้าไปครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับแม้แต่ผมทำขายที่ร้านนะครับผมออกเมนูใหม่ผมก็อยากใส่อะไรผมก็อยากใส่อะไรผมก็วันนี้จะได้ชิมฝีมือเชฟขวัญคงอร่อยหอกถ้าไม่อร่อยก็โดดเรือเป็นครั้งแรกนะครับที่อร่อยหอกที่ทำกับข้าวบนเรือนะครับมันคงเคียงเริ่มมีอาการนิดนึงเลยวันนี้เราจะทำเป็นเมนูผัดกะเพรานะครับก็เป็นกะเพราธรรมดานะครับแต่ว่าเราใส่ความพิเศษเข้าไปด้วยนะอันนี้นะครับผมจะเป็นผัดกะเพราพริกแห้งนะครับวิธีการนะอันนี้เสริมเคล็ดลับให้เลยนะสำหรับคนที่อยากได้พริกทอดแบบกรอบๆนะครับคือใส่ไปเลยไม่ต้องตั้งไฟนะครับอันนี้เราจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยเวลาที่เราทอดพริกนะครับอย่าเพิ่งงงนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะอมน้ำมันด้วยนะครับเวลาเราต้องการพริกแห้งกรอบนะครับที่แบบพวกเวลากินพวกไส้กรอกอีสานนะครับถ้าเกิดเรารอให้น้ำมันร้อนนะแล้วเราเอาพริกลงไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันจะโดนความร้อนเร็วมันก็จะไหม้แต่มันยังเหนียวอยู่นะเทคนิคคือเราใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะครับใส่ตอนที่ยังไม่ต้องตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟเบาๆนะ
แล้วเดี๋ยวให้มันค่อยๆแบบมีความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้พริกมีความกรอบนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งนะครับใส่ไปเลยเม็ดนี่คือแบบโหเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยผมเก็บไว้เยอะมากเอาเม็ดพริกแห้งใส่เข้าไปรับรองจี๊ดจ๊าดเลยนะครับวันนี้จะแซ่บมากเลยนะเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมตำนะครับแล้วก็รากผักชีใส่ไปเลยวันนี้นะครับเพิ่มความหอมของรากผักชีเข้าไปด้วยอันนี้เป็นพริกจินดาตำกับกระเทียมนะครับก็เราเพิ่มเข้าไปนะเราจะดูว่าเมนูที่เราทำเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะครับก็ดูจากนี่ดูจากเสียงจามนี่นี่ไงอร่อยเสร็จแล้วผมใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะครับนี่ยังไงอร่อยยืนยันดูจากนี่อันนี้คือเป็นผงผัดนะครับก็ส่วนผสมของผงปรุงรสน้ำตาลเกลือนะครับอันนี้ใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวพอนะครับต่อไปเราก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะครับใส่ซอสหอยนางรมไปซีอิ๊วดำนะครับ อุ้ยนี่ฮะอันนี้คือ ทำในเรือจะเป็นอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่คือวัตถุดิบสำคัญของเราที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับคือทุเรียนที่เรานำมาใช้จะเป็นทุเรียน 70-80% นะครับทุเรียนแก่แต่ยังดิบนะครับยังดิบอยู่ทีนี้นะครับเราก็จะมีกะเพรานะครับซึ่งเป็นกะเพราบ้านนะครับใส่เยอะๆครับใบกะเพรานะใส่เยอะๆครับใบกะเพราใส่เยอะครับใบกะเพราแล้วเปล่าชูรสเมนูที่เราทำก็จะเป็นนี่ฮะปลาหมึกผัดกะเพราพริกแห้งทุเรียนหมอนทองนะครับชื่อก็สลับไปสลับมาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็นี่แม่ติ๋วชื่อเมนูอะไรนะครับแม่ติ๋วตำทะเลเดือดตำทะเลเดือดนะครับสุดยอดโหแซ่บมากเมื่อกี้กินคำสองคำแรกก็ชิลฮะแต่ตอนนี้คือเหงื่อพรากแล้วคือร้อนมากๆนะครับเผ็ดมากๆแต่ว่าอร่อยมากๆด้วยเหมือนกันเนาะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่แบบว่าเรามาทำอาหารกลางทะเลนะแม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะครับฝากช่องสาวกาฬสินธุ์พลัดถิ่นนะครับของแม่ติ๋วนะครับแล้วก็ช่องเพจแม่ไม่เหงายังสอนทำอาหารใบเชฟฝันนะครับนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ลาไปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ